ครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมฝาผนังนะครับซึ่งได้รับการบูรณะซ่อมแซมนะครับนี่ครับมีทั้งนี่คนจีนนะครับนี่คนจีนคนไทยนะครับคนจีนคนไทยนะครับอันนี้เป็นอารมณ์ของศิลปินนะครับช่วงว่างนะครับช่วงว่างจากการพักจากการวาดภาพที่มีความละเอียดอ่อนช้อยข้างบนนี้นะครับครับก็วัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะครับสมัยสุโขทัยก็คงจะสร้างมาควบคู่กับวัดหลวงพ่อพุทธชินราชนะครับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่นะครับก็ในนี้ก็มีตรงนี้ก็เป็นอุโบสถนะครับพระอุโบสถนะครับก็มีพระประธานก็พระประธานปูนปั้นนะครับแล้วก็เขาก็มาลงรักปิดทองสวยๆครับสวยงามมากส่วนมากวัดราชบูรณะนี่ก็จะเงียบๆนะครับบรรยากาศเงียบๆคนนักท่องเที่ยวส่วนมากมาจากต่างจังหวัดนะก็จะมาไหว้หลวงพ่อพุทธชินราชกันโดยมองข้ามตรงนี้ไปซึ่งตรงนี้เป็นวัดที่เงียบสงบแล้วก็มีพระพุทธรูปอีก2องค์นะครับที่วิหารหลวงอีกองค์นึงเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปครับตรงนั้นก็สวยงามมากสวยๆและเงียบสงบเหมาะสําหรับมานั่งสวดมนต์นะครับปกติตอนที่ผมอยู่พิโลกผมก็จะมานั่งสวดมนต์ที่นี่ตอนเช้านะครับก่อนไปทำงานนะก็จะมาแวะทุกวันนะครับตอนแรกๆก็ไปจะไปที่วัดที่โบสถ์หลวงพ่อพุทธชินราชแต่คนเยอะครับก็ทำให้เราแบบว่าวอกแวกเวลาสวดมนต์เนาะแต่พอมาตอนหลังมาที่นี่เอ๊ะที่นี่เงียบสงบนะครับคนไม่ค่อยมาก็เลยจะมาที่นี่ประจำนะครับก็เปลี่ยนโบสถ์ที่นี่มั่งแล้วก็วิหารหลวงข้างหลังมั่งเดี๋ยวพาไปวิหารหลวงครับเป็นวัดตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับเก่าแก่มากพระพุทธรูปสวยงามวัดราชบูรณะครับตรงนี้ก็เป็นสีมานะครับสีมาเป็นหินนะครับนะครับเป็นหินทรายสีมาหินทรายก็ข้างล่างก็จะเป็นลูกนิมิตนะครับที่ปัจจุบันที่เรามางานฝังลูกนิมิตกันเนี่ยครับก็ลูกนิมิตพอตัดหวายไปก็ลูกนิมิตก็อยู่ข้างล่างนะครับลูกนิมิตก็อยู่ข้างล่างแล้วเขาก็จะปิดก็ใบเสมาก็อยู่ข้างบนนะครับอันนี้โบราณแล้วครับเก่าแก่มากก็หลายท่านอาจจะไม่รู้นะครับก็แยกกันระหว่างโบสถ์กับวิหารก็คือถ้าเวลาเราไปนะครับก็ถ้าเราไปเห็นโบสถ์หลังไหนที่มีใบเสมานะครับก็อันนั้นเขาเรียกว่าโบสถ์นะครับไปทำพิธีสังฆกรรมนะครับของพระสงฆ์นะครับสวดมนต์นะครับก็ส่วนวิหารก็ทำพิธีทั่วไปนะครับองค์นี้จะหน้านางนะครับนี่จะหน้านางในวิหารหลวงนี่ในวิหารหลวงนี่จะหน้านางพระพุทธรูปนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปไหว ให้เพื่อนสังเกตที่นิ้วของพุทธรูปนะครับจะเสมอกันเหมือนกับองค์พระพุทธชินราชเหมือนกันเลยครับพุทธชินราชก็จะนิ้วเท่ากันเป๊ะทุกนิ้วนะครับเรือของในหลวงรัชกาลที่5นะครับซึ่งท่านพระองค์ท่านเสด็จมาประพาสพิษณุโลกทัวร์นี้เขาก็จัดให้ลอดเรือนะครับสามรอบปะนี่เป็นหัวเรือนะครับ
โชคดีนะครับที่ทางวัดยังเก็บรักษาสมบัติชิ้นนี้ไว้นะครับเป็นสมบัติประวัติศาสตร์นะครับของชาติเรานะครับให้เยาวชนรุ่นหลังคนรุ่นหลังเราได้ชมได้รับชมได้ศึกษาเรียนรู้นะครับเดี๋ยวผมก็จะรอดมั่งนะครับ3รอบนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นสะพานตรงนี้นะครับเพื่อที่ไปไหว้หลวงพ่อพุทธศิลานะครับก็จะผ่านวัดนางพญาเดี๋ยวไปแวะวัดนางพญาด้วยครับจะผ่านเพื่อนไปนี่ทำจากไม้ครับไม้แกะสลักคนก็ที่วัดนางพญานี่คนก็เยอะเยอะนะครับเยอะจริงๆก็ติดกับวัดหลวงพ่อพุทธศิลานะครับก็เดินข้ามถนนมานะครับนี่ครับก็จะไปมาสะดวกกว่าที่วัดลาดนะวัดลาดต้องข้ามถนนใหญ่นะครับขั้นสะพานลอยสำหรับวัดนางพญาเนี่ยจริงๆตามประวัติโบราณนะครับเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อวัดนางพญานะครับเป็นวัดเดียวที่อยู่ในเขตของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดหลวงพ่อพิชิตราชนะครับแต่ว่าพอมีการตัดถนนผ่านตรงนี้ครับก็ตรงนี้ก็เขาเลยทำเป็นอีกวัดหนึ่งวัดนางพญานะครับครับวัตถุรูปสวยๆมีซุ้มเรือนแก้วเหมือนผู้ชินราษฎร์ก็ทำบุญได้ตามจิตศรัทธาตามสะดวกนะครับตามวิถีทางของชาวพุทธนะครับทำแล้วสบายใจนะครับนั่นคือได้บุญแล้วนะครับนั่นคือบุญนั่นแหละครับมีความสบายใจมีความสุขนะครับก็คือได้บุญมีซุ้มเรือนแก้วเหมือนผู้ชินราษฎร์นะครับแต่วิหารหลังนี้ดูศิลปะการก่อสร้างนะครับแล้วน่าจะสร้างในยุคยุทธยานะครับเพราะว่ามีสังเกตดูตรงกระเบื้องนะครับจะมีกระเบื้องเชิงชายนะครับเขาเรียกกระเบื้องเชิงชายซึ่งเป็นศิลปะของยุทธยานะครับเชิงชายนะครับนี่ครับที่มีพระพุทธรูปทำพระพุทธรูปมาอันนี้เป็นศิลปะยุทธยานะครับเดี๋ยวข้ามถนนนี้เป็นถนนสายโบราณนะครับถนนสายที่ใช้ในสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะตัดเป็นถนนสายใหญ่ปัจจุบันถนนสาย11นะครับอันนี้เป็นถนนโบราณคนเยอะครับคนมาเยอะนี่ก็เป็นของขายนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังวัดใหญ่หน้าวัดนางพญานะครับก็มีของขายเต็มไปหมดเลยย้ายกลับมาคึกคักเหมือนเมื่อก่อนนะครับบรรยากาศแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาด้านข้างตรงนู้นจะเป็นโบสถ์เป็นวิหารนะครับเป็นวิหารมีพระประธานซึ่งคนพื้นที่เขาจะรู้กันว่าเขาสันนิษฐานว่าองค์ดำมาบวชที่นี่นะครับเขาสันนิษฐานกันนะครับตรงนี้เป็นวิหารพระเจ้าเข้านิพพานนะครับทำจากไม้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแวะไหว้นะครับทำจากไม้ซึ่งเป็นศิลปะสมัยยุทธยานะครับศิลปะสมัยยุทธยาก็สร้างมาก็มีที่จะมีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับตัวนี้มีแห่งเดียวเดี๋ยวจะมาไหว้กันนะครับพระเจ้าเข้านิพพานนะครับก็คือเป็นปางที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานนะครับคนเยอะมากเลยไม่ได้มาร่วม3ปีนะครับตรงนี้3ปี
ตอนนี้คนก็มีการมีการป้องกันกันเองเนาะมีการป้องกันเองมีจุดคัดกรองครับจุดกรองวัดอุณหภูมิบรรยากาศในวัดใหญ่นะครับก็คนเยอะมากนะครับชื่นใจเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์โควิดมาคนก็มากันนะครับเยอะเหมือนปกติอย่างเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละบรรยากาศเรียกว่าที่คล้องหน้ารถติดหน้าบ้านแจกให้โยมเป็นของที่ระลึกด้วยแต่ตอนนี้โยมทำบุญเนาะเราจะเข้าไปไหว้ข้างในนะครับองค์หลวงพ่อพุทธชินราชนะครับจินธรรมาถ้าจะจุดธูปจุดเทียนก็ข้างนอกนะครับตรงข้างนอกนี้นะครับก็จะมีที่จุดธูปจุดเทียนนะครับส่วนข้างในก็ไปกราบไหว้แล้วก็สวดมนต์ธรรมดานะครับกางเกงขาสั้นกางเกงขาดนะคะก็ให้แต่งตัวให้สุภาพนะครับให้สุภาพให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาในวัดนี่ครับคนเยอะๆนะครับแต่เขาก็คัดกรองคนเข้าเดี๋ยวเราจะไปไหว้พุทธชินราชกันนะครับให้เพื่อนชมความงามแล้วก็ตรงนี้จะมีรูปปั้นนะครับของฟงดำนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิหารหลวงพ่อพุทธชินสีนะครับซึ่งหลวงพ่อพุทธชินสีก็เป็นองค์จำลองนะครับองค์จำลองแต่องค์จริงนี่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดเบญจมบพิตรนะครับซึ่งตามประวัติเนี่ยก็ตอนนั้นนะจริงๆอ่ะพระองค์ท่านจะเอาองค์พุทธชินราชไปนะครับแต่ประชาชนในเมืองพิษณุโลกนะครับเกิดความหงแหนเสียดายนะครับโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งนะครับเขาเป็นผู้ลูกคู่บ้านคู่เมืองเนาะจนชักหลอกยังไงทำไงก็ขยับไม่ได้นะครับไปไม่ได้ก็สุดท้ายก็พงท่านเลยสร้างองค์จำลองแต่ก่อนหน้านั้นก็จะไปเอาหลวงพ่อเพชรนะครับที่จังหวัดพิจิตรนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับก็เอามาแล้วนะครับก็หลวงเพชรนี่เอามาแล้วนะครับเตรียมที่จะลงไปกรุงเทพแล้วแต่คนพิจิตรก็ตามมานะครับตามประวัตินะครับคนพิจิตรก็ตามมาโอ้โหโศกเศร้าเสียใจกันผู้เฒ่าผู้แก่นะครับจนทางการแล้วก็ทางในหลวงรัชกาลที่5นี่ก็เกิดความสงสารนะครับเกิดความสงสารชาวพิจิตรนะครับก็เลยเอาหลวงพ่อเพชรคืนไปนะครับหลวงเพชรคืนไปให้ชาวจังหวัดพิจิตรนะครับจนสุดท้ายก็มาอัญเชิญหลวงพ่อพุทธชินสีนะครับองค์จริงนะครับซึ่งองค์จริงนี่ก็สวยงามเหมือนกับหลวงพ่อพุทธชินราชนี่แหละครับแต่องค์จำลองนี่ก็หน้าก็จะดูเพี้ยนๆไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังสวยงามอยู่นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเข้าไปนะครับข้างในนี่ก็จะมีจัดแสดงเครื่องใช้โบราณครับของโบราณเป็นมีต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะครับของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระราชวงศ์นะครับทั้งของทางเหนือแล้วก็กรุงเทพนะครับนำมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับผู้ชินราชนะครับเดี๋ยวไหว้พระเสร็จเดี๋ยวเราไปอันนี้ก็เป็นต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะครับที่พระราชวงศ์นะครับแล้วองค์พระมหากษัตริย์ราชวงศ์นะครับก็นำมาถวายเป็นพุทธบูชาให้กับพระพุทธชินราชนะครับจัดแสดงที่ว
ิหารหลวงพ่อพุทธชินสีนะครับซึ่งเป็นองค์จำลองนะครับนี่ก็เป็นเครื่องกระเบื้องลายคามนะครับทั้งของไทยของจีนนะครับจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับนะครับตอนนี้ผมกำลังหาดูองค์เทวรูปนะครับซึ่งเคยประดิษฐานที่ศาลสมเด็จพระเรศวรตรงวังจันทน์นะครับซึ่งแกะจากไม้นะครับเมื่อก่อนก็ยังมีอยู่ครับเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วมาตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเก็บไว้ที่ไหนนะครับก็ยังหาไม่เจอเลยนะครับเทวรูปองค์เทวรูปที่แกะจากไม้นะครับเก่าๆที่เคยอยู่ที่ศาลสมเด็จพระเรศวรที่วังจันทน์นะครับซึ่งคนจากที่อื่นมาก็จะส่วนมากก็จะไม่ค่อยรู้ประวัตินะครับก็รีผมมาอยู่พิโลกก็จะรู้ประวัติตรงนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาไปเก็บไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะลองไปสอบถามลุงที่อยู่ข้างนอกตรงไหนครับที่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดครับอ๋ออยู่ที่ไหนครับตรงด้านนอกครับเป็นอาคารใหญ่เขาเก็บไปรวมไว้นู่นหมดแล้วอ๋อเขาเก็บไปรวมมนที่เป็นเทวรูปที่เคยอยู่ที่ศาลพระองค์ดำเมื่อก่อนนะใช่ไหมที่เป็นองค์ไม้องค์เล็กๆที่อยู่ในนี้เป็นองค์ไม้ใช่ไหมลุงยังไม่รู้เลยนะครับแต่ว่าผมรู้ประวัติมาก็เขาตอนนี้เขาไปเก็บไว้ที่รวบรวมไว้ข้างบนที่อาคารข้างนอกนู้นนะครับเพื่อที่จะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นเรื่องเป็นราวนะครับคงเก็บไว้ที่นู่นแหละจริงๆก็น่าจะมีประวัติให้กับคนรุ่นหลังแปะไว้อ่านด้วยเนาะถ้าเกิดว่าเปิดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์นี่เป็นกองที่ตีบอกเวลาสมัยก่อนนะครับที่เรียกทุ่มทุ่มทุ่มเลยครับแล้วก็โมงนะครับแต่คล้องนี่สงสัยจะเป็นคล้องเก่าแล้วไอ้คล้องใหม่แต่กองนี้กองเก่านี่กองแล้วกองเพลีนะครับกองเพลีเดี๋ยวไปวิหารพระเจ้าเข้านิพพานกันนะครับตรงนู้นวิหารพระเจ้าเข้านิพพานมีแห่งเดียวในประเทศไทยสร้างจากไม้นะครับสร้างจากไม้เดี๋ยวเราจะไหว้กันนี่ครับพอไหว้เสร็จก็ให้มาอาราธนาสิ่งดีๆแล้วก็เอาหน้าผากแตะตรงนี้นะครับนี่สร้างจากไม้สร้างจากไม้นะครับเป็นมีอยู่ที่เดียวของประเทศไทยเราได้ของมาแล้วนะคะคือตาลสดเกี้ยวใหญ่แล้วก็โตเกียวไส้ครีมอีก2นะคะเมื่อกี้ซื้อแก้วเล็กปรากฏว่าหอมอร่อยมากเลยต้องกลับมาซื้อแย่งกันใหญ่กลับมาซื้อแย่งกันคนที่มานี่ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมมาซื้อนะคะอยู่ตรงประตูทางออกด้านข้างด้านข้างว่าใหญ่ด้านหน้าวัดนางพญาใช่อร่อยมากอร่อยเวอร์สุดยอดระวังอลังการเนี่ยเรามาก็กินอร่อยโอเคหมดทิปไหว้พระแล้วเดี๋ยวเราจะไปหากินข้าวกันหิวไปร้านประจำที่เราเคยอยู่พิโลกแล้วไปไหนเมื่อไหร่นะคะเสร็จแล้วก็มาที่ศาลองค์ดำมาไหว้องค์ดำที่วังจันทร์ที่วังจันทร์อีกฝั่งนึงของแม่น้ำน่านเสร็จแล้วก็ไปปล่อยปลาที่วัดโพธิญาณเข้าไปข้างในหน่อยทริปสุดท้ายก่อนกลับบ้านเอ้ยยังไม่กลับหลังจากนั้นก็มีการนัดเพื่อนคนนี้ไปเดินสวนเฉลิมพระเกียรติค่ะที่หน้าบิ๊กซีใช่แล้วไปเจอเพื่อนสมัยปอขี้ไก่มีใครมั่งมีใครมั่งมีเจนนี่มีน้ำมีเป็นหนึ่งแล้วก็ใครไม่รู้อ่ะแบบไม่ค่อยได้คุยกันใส่ตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วมั้งเนี่ยสูงกันทุกคนเลยมั้งสูงเกินหยกหมดแล้วโอ้ยยกพยายามสูงบ๊ายบายสำหรับวันนี้ครับวันนี้ชื่นใจจังมาไหว้พระคนเยอะมากนะครับอยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้เหมือนเมื่อก่อนนะครับให้กลับคืนมาชื่นใจมีจะมีอยู่ช่วงนึงที่ว่าเงียบเหงามากนะวัดแต่ละที่เคยไปที่ลำปางตอนนั้นวัดพระธาตุลำปางหลวงปิดเพราะสถานการณ์โควิดนะครับ
แต่นี้ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังพระประธานลำปางหลวงท่านเพื่อนท่านไหนทราบก็ช่วยเม้นใต้คลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมก็จะกลับไปนะครับอยากไป